กินมาตลาดอะไรนะแซดแซดวันหลังบิ๊กซีลพบุรีอะจ้ะเปิดเช้าวันเสาร์แล้วบอกว่าตลาดนัดแต่บอนไม่ใช่บอนตลาดนัดเลยนะสีเบญจลงแล้วก็หลวงราชมีแต่บอนสวยๆทุกต้นเลยตอนนี้เงินแสนครับตอนนี้ไหนเงินแสนอันนี้เงินแสนน่าซื้อจังไอ้นี่ไก่อะไรอ่ะอันนี้แพงไหมแพงไหมเกือบ 1,200 บาทครับปิดเสื้อสมุด 1,200 บาทเอาไปดูเล่นนักต้นหนึ่งสิป้าบินมาเองป้ามาเองได้ปิดเสื้อสมุดตามอยู่นะปิดเสื้อสมุดมีตัวเก่าไม่ใช่สีนี้แล้วก็ได้ปิดเสื้อสมุดตัวอื่นไม่มีตังค์ซื้อนะอันนี้อะไรนะตัวนั้นจำชื่อไม่ได้ครับแล้วไอ้เนี่ยเท่าไหร่นะรัตนสินก้อนเนี้ยก้อนนี้ 40,000 ครับ40,000โหไม่แพงเลยเนาะมีตังค์มา400เป็นไว้ก่อนเดี๋ยวขายได้แล้วก่อนก่อนได้ครับป้าพินคนเดียวนะได้ด้วยหน้ามึนนั้นยังจะให้หรอกเซ็นอีกไหนตัวไหนสี่หมื่นเนี่ยกี่บาทนะ40,000ไม่แพงหรอกเพราะก็ขายต้นหนึ่งก็หมื่นหนึ่งแล้วนี่มีตั้งกี่ต้น6ต้นครับ6ต้น40,000ดูที่แฟนดูเดินพวกเคิร์นเลยแฟนดูที่คืนภาวนาไม่หลับไม่นอนหัวเมียเขาจะเลิกกันก็เพราะรำคาญไอ้หัวเปิดเมียรำคาญเมียเปิดนอนจะดูทุกทีใช่เดี๋ยวขอถ่ายรูปคู่หน่อยได้จ้ะนั่นไง 2,000 หน้าลงไอ้ต้นเก่าไอ้ต้นเก่าก็ 2,000 โอ้คุริมาน 2,000 บาทแต่น่าจับอันนี้ชื่ออะไรนะเนี่ยสวยจังจำชื่อไม่ได้เหมือนกันใครถามก็ดำน้ำไปงั้นแหละไม่จำไม่ได้ไม่รู้มันก็ไม่รู้เลยก็บอกไม่ทราบชื่อให้บอลไทยไม่ทราบชื่อและนามสกุลนั่นแหละไม่รู้เพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าเราบอกจำไปไม่ได้แล้วไอ้นี่เงินแสนเหรอครับผมพาเลยอันนี้คือผีเสื้อสมุดชมพูเดี๋ยวหาหยิบมีอะไรมันน่าค้นหานะร้านเนี้ยจังหวัดระนองแพงตังไม่พอแล้วตังหมดอ่ะถ้าหนุมานเบี้ยวๆแพงไหมน่ะหนุมาน 2,000 ครับป่ะกลับเนาะไปเนาะลดให้5ได้ไหมแล้วเราเจอกันใหม่ชอบใจแต่ไม้เสร็จสวยทั้งนั้นเลยสวยทุกร้านร้านนี้มันอยู่โซนอะไรเนี่ยโซน2อยู่โซน2แต่ไม้สวยทุกต้นจ้ะมาไม่ยากนะจ๊ะอยู่หลังห้างบิ๊กซีลพบุรีอะจ้ะบอนสวยกิฟต์ทุกต้นนะจ๊ะสวยจนไม่กล้าจับอะสวยจริงสวยสมราคาเลยปะกลับบ้านละเดินสองตลาดแล้วเนี่ยมองเห็นบิ๊กซีอยู่ไกลๆอะไกลๆน่ะหลังบิ๊กซีออกมาจ้ะต้นไม้เยอะราคาถามว่าแพงไหมมันก็มีทั้งถูกและแพงจ้ะมาได้ลพบุรีบ้านฉันจ้ะเนี่ยจึ๊บๆๆ